คุณสำหรับมิตรธรรมทุกท่านกันเลยทีเดียวในกรรมในรอบนี้เบรกนี้กันนั่นเองนะสำหรับแนวขอย้อนยุคกันเองนั่นเรียกว่าส่งท้ายกันนั่นเองนะสำหรับย้อนยุคในข้ามมือนี้กันนะในกรรมนำผ่านไปเรียบร้อยแล้วนั่นในจังหวะระวงจังหวะสามชาติกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะเน้นหนักสำหรับร่วมสมัยกันเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะทีมงานท่านเจ้าภาพเรียกว่าโอ้โหมากระชับกันด้านหลังมวยทีกันเลยเดียวเน้นๆกันเลยเดียวนะยังไงเดี๋ยวจัดกันให้แล้วกันนะครับในช่วงโค้งท้ายๆสำหรับข้ามมือกันด้วยนะครับนั่นแหละก็ฟังงานของพวกเราสักเล็กน้อยแล้วกันในครั้งนั้นตอนนี้เขาเรียกว่ายังหนาแน่นหนาตากันอยู่สำหรับมิตรรัตน์นำหลายๆท่านกันด้วยนะครับฝากไว้กับพวกเราด้วยเดี๋ยวพบกันอีกครั้งในวันที่19เลยนะครับอยู่ที่วัดตำราสถานนี่เองในครั้งนั้นส่วนบางแก้วเรียกว่าจุดนี้ไปก็ไม่ไกลนะไม่ไกลมากนี่นะครับก็ไปพบกันได้ในการเรียกว่าอยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วนะครับวันที่19ด้วยแล้วก็วันที่20นี่อยู่ที่วัดดอยปิงแดดนะครับนะก็เรียกว่าขยับจากวัดตำราสถานไปเล็กน้อยนะครับนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็23ถึง26เลยนะครับนาสี่ค่ำคืนด้วยกันนะครับนะพวกเราทำการแสดงอยู่ที่วัดโพธิ์ไทยมณีนะครับนะ4ค่ำคืนเลยในวันที่23ถึง26ด้วยยังไงก็ฝากด้วยละกันนะฝากด้วยละกันนะสำหรับมิตรรัตน์ธรรมทุกท่านกันนะครับเรียกว่าอยู่ในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงนะครับนะก็ไปร่วมสนุกกันได้ไปร่วมสนุกกันได้นะครับนะกับพวกเราทีมงานกันด้วยนะฮะครับครับผมฝากกันไว้ด้วยนะฮะกับงานของพวกเรานะครับผมฝากติดตามกันทาง Facebook ด้วยก็ได้นะฮะครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวนะฮะคําว่ามังคุเทศนะฮะท่านจะเจอกับโลโก้สีม่วงนะครับครับผมฝากครบถ้วนมาขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็วันที่27 28นะครับนะอยู่กันที่จุดชมวิวช่ำนะครับนะกับหน้าของงานหอการค้านะฟู้ดเฟสติวัลนะครับนะครั้งที่2ด้วยนะครับ2ก็คือวันที่27และ28อยู่ที่ช่ำนะจุดชมวิวกันด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะครับครับช่วงนี้เดี๋ยวนำเสนอกันให้ละกันนะสำหรับแนวเพลงของร่วมสมัยนะทันตภาพแนะนำกันมาบอกสวยขยี้ตายนะลืมพูดซิมนะเอิร์นไอเนเดอร์นะมันตะพูดดีเป็นรอบโชว์ไปแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจัดเพิ่มเติมให้ละกันรอบนี้เอาใจทันตภาพด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านร่วมสุขได้นะครับรอบนี้ร่วมสมัยกันครับI'm not afraid to die.
ุญ